สวัสดีค่ะเพื่อนเพื่อนวันนี้ตอนเย็นนะคะเวลา18 นาฬิกาแล้วนะคะรู้สึกว่าวันนี้จะเป็นสุริยะใช่ไหมคะทีนี้เราจะมาเก็บบรรยากาศตอนเย็นนะคะว่าแสงแห่งสุริยะเมื่ ตอนกลางวันจะเป็นยังไงนะคะมันร้อนมากนะคะไม่ได้ออกมาชมไม่ได้ออกมาดูนะคะติดภารกิจด้วยเนาะเรามาเก็บตอนเย็นนะคะว่าจะอยู่ในสภาพไหนนะคะตอนนี้ก็ยังอยู่ใน42 องศาอยู่นะคะที่เขตชนบทบ้านนอกนะคะก็ยังแสงสีส้มของดวงอาทิตย์ก็ยังแปลกๆอยู่เนาะก็สะท้อนแสงอย่างร้อนแรงนะคะร้อนแรงมากเลยนะคะวันนี้ก็จะพิเศษหน่อยนะเพราะว่าเป็นวันที่8เนาะตามที่พยากรอะไรกรอากาศหรือว่าเขาเรียกว่าอะไรนะไม่ไหวก็พูดไม่ค่อยสันทัดเนาะโอ้ยหมดนี่นะคะ18 นาฬิกาแล้วนะคะ18 นาฬิกาเสร็จแล้วนะคะดวงอาทิตย์ยังร้อนแรงนะคะร้อนจริงๆนะคะร้อนจริงๆร้อนมากๆเลยร้อนมากๆเลยนะคะอันนี้ท้ายทุ่งนะคะลอยออกมาอยู่กลางทุ่งนะคะเพื่อจะให้เห็นดวงอาทิตย์อย่างชัดเจนนะคะดูนะคะบริเวณของลอยวายที่ยืนอยู่ตรงนี้จะเป็นทุ่งนะคะก็จะมีบ้านติดท้ายทุ่งเนาะเข้าออกมาอยู่เนาะนะคะมองไกลๆนะคะก็ไกลพอสมควรเนาะไม่มากนะแล้วก็จะมาให้ชมนะคะชมแสงอาทิตย์เวลา16:18 นาฬิกากว่าๆนะคะวายก็พูดผิดพูดถูกเนาะกราบขออภัยนะคะเป็นยังไงร้อนแรงดังคำทำนายพยากรณ์อากาศเริ่มหรือเปล่าโหมองตาเปล่าดูไม่ขอแว่นหน่อยเนาะเอาแว่นดำให้มาโอ้โหไปมองนะลูกมองด้วยตาเปล่าโอ้โหสะท้อนแบบจัดจ้านเลยนะคะเดี๋ยววายขอใส่แว่นดำก่อนมองไม่ได้นะคะมองไม่ได้จริงๆนะคะเพื่อนๆมองไม่ได้จริงๆแบบแสงเขาจะสะท้อนเข้ามาในไม่อยากเชื่อเลยนะคะโอ้โหขนาดใส่แว่นดำนะคะมองลอดแว่นยังสะท้อนเลยนะคะแสบไปหมดลูกตาเลยนะคะเพื่อนๆยิ่งอยู่กลางทุ่งนะคะดูนะคะแสงสีส้มจะสาดดูทั่วต้นไม้เลยนะคะจะเป็นสีส้มเลยนะคะชัดเจนเลยนะคะชัดเจนมากเลยวันนี้นะคะขอให้ผ่านวันนี้ไปให้ได้เนาะขอบคุณนะคะทุกกำลังแรงใจที่รับชมแล้วก็ติดตามไวไวสไตล์บ้านๆนะคะก็จะนำพาธรรมชาติของชนบทให้ชมนะคะคลิปนี้ก็มีแค่นี้ก่อนนะคะสวัสดีค่ะ